สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมากับคลิปที่เรียกว่าหลังจากที่โมเมพูดไปนะคะในเฟเวอริตว่าวิธีการเขียนคิ้วในปี2020ที่ผ่านมานะคะที่ชอบมากๆก็คือการใช้โซฟบราวหรือว่าการใช้บราวแว็กซ์นะคะมาทำให้ขนคิ้วของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะของแพทริกทาเนี่ยกลายเป็นเฟเวอริตของปี2020ด้วยนั่นเองนะคะก็มีหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ทำให้ดูสักทีว่าตกลงแล้วเนี่ยบราวลามิเนตหรือว่าโซฟบราวหรือว่าคิ้วที่มันตั้งขึ้นแบบนี้นะคะที่เราเห็นในแมกกาซีนหรือว่าบนหน้าของดาราดังๆหลายๆคนนะเขามีวิธีการยังไงกันบ้างในการที่จะทำให้คิ้วมันเป็นแบบนี้เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่โมเมใช้ในการที่จะทำให้คิ้วของตัวเองเนี่ยมันตั้งขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างไม่ยากเลยนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทำให้ขนคิ้วของเราเนี่ยมันดูตั้งตรงเอะอะอย่างนี้ได้ยังไงบ้างในคลิปวันนี้ค่ะกระเถิบเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาพูดเรื่องของ brow lamination กันดีกว่านะคะจริงๆแล้วเรานึกถึงคำว่า laminate เนี่ยก็คือการแบบไปเคลือบหรือว่าเอากระดาษไปเคลือบ laminate ให้รูปสมัยก่อนที่เราพกใส่กระเป๋าเนี่ยมันอยู่ได้ทนๆอยู่ได้นานๆแล้วก็แบนเรียบรวมถึงมีความเงาถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้านวัตกรรมเรื่องของ brow lamination เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาไม่นานมากเท่าไหร่แล้วก็โด่งดังมาจากประเทศรัสเซียค่ะแล้วก็ค่อยคืบคลานมาทางฝั่งตะวันตกนะคะอย่างฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปแล้วก็แน่นอนนะคะไหลมาถึงประเทศเอเชียของเราด้วยนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้วิธีการทำให้ขนคิ้วมันตั้งมันยกอะไรอย่างเงี้ยของเราอ่ะบ้านเราจะได้ยินคำว่า lift ขนคิ้วมันก็จะเป็นการเหมือนเอาน้ำยาเนี่ยมุมไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรทำไมยังไงนะคะแต่ว่าก็เคยทำเหมือนกันนะ lift ขนคิ้วก็คือมาลงแล้วก็ทำให้คิ้วของเราเนี่ยมันตั้งแล้วก็แนบอยู่กับผิวหนังของเรานะคะแค่ปัดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ขนคิ้วที่ตั้งขึ้นแล้วนั่นเองมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าฮิตมากๆนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะไปลิฟต์ขนคิ้วมันมีทางออกที่ชื่อว่าโซฟบราวจริงๆแล้วโซฟบราวเนี่ยมุมเมเคยทำในคลิปของมุมเมพาเพลินแบบนานมากแล้วเราใช้สบู่จริงๆแต่ว่ามันมาฮิตเอาจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าการที่มีช่างแต่งหน้านะคะอย่างนิกกี้เมคอัพนะคะไม่ใช่นิกกี้ทูทอริอัลนะคุณนิกกี้เมคอัพเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอังกฤษนะคะที่เขาโด่งดังมาจากการเขียนคิ้วด้วยวิธีแบบใช้โซฟบราวเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีคนติดตามเยอะแยะมากมายใน Instagram เนี่ยมันทำให้เทรนด์ของโซฟบราวเนี่ยมันโด่งดังขึ้นมาเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโซฟบราวจริงๆอันนี้เนี่ยมุมเมได้ความใจดีบริจาคมาจากพี่จ๋ายศินีนะคะที่นางฝากช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันสั่งยากแล้วมันไม่ยอมส่งไทยนะคะก็มันจะเป็นเหมือนตลับแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนสบู่ลื่นๆนะคะแต่มุมเมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นส่วนประกอบอะไรยังไงวิธีการใช้ก็คือมันไม่ใช้แห้งๆแบบนี้มันต้องฉีดเหมือนสเปรย์น้ำเนี่ยลงไปนะคะเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้มันสามารถที่จะขูดขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปบนขนคิ้วของเราค่ะซึ่งเดี๋ยวมึงจะทำเป็นวิธีการทำให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยโซฟบราวน์เนี่ยค่ะมันมีแต่แบบที่เป็นแบบใสใช่ไหมคะส่วนตัวมึงเองเนี่ยชอบแบบที่มันทินต์ก็คือมีสีนิดๆเพราะเวลาลงไปปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราลงสีให้คิ้วแล้วเบาๆตัวของแพทริกทาตัวนี้นะคะก็เลยเป็นเฟเวอริตของปี2020แล้วก็เป็นตัวที่โมเมใช้ค่อนข้างบ่อยสังเกตได้จากสภาพว่ามันค่อนข้างจะเกรอะกรังนิดนึงเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วไม่มีทางคีปให้สะอาดสวยงามเรียบเนียนได้ค่ะมันจะค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมันใช้ได้เลยก็เลยเป็นตัวที่โมเมใช้แล้วถนัดแล้วก็ใช้แล้วชอบวิธีการโซฟบราวหรือว่าบราวลามิเนตแบบที่โมเมทำเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันสามารถทำได้กับคนที่มีคิ้วหลายรูปแบบค่ะคุณผู้ชมคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีขนคิ้วเยอะเท่านั้นนะคะสามารถเป็นคนที่มีขนคิ้วบางหน่อยหรือว่าขนคิ้วร่ำแรมขึ้นเยอะตรงนั้นอ่อนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ทำแบบนี้ค่ะมันทำให้เราดูเหมือนว่าเรามีขนคิ้วที่เยอะขึ้นแล้วก็หนาขึ้นโดยอัตโนมัติแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเนื้อขนคิ้วจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มุมไปใช้เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเติมให้ขนคิ้วเรามันดูแน่นขึ้นเต็มขึ้นนะคะนั่นก็คือตัว KVD Vegan Beauty ตัวนี้นะคะก็คือ Super Brow ที่มุมไปเอามาใช้
้เป็นตัวเติมลงไปซึ่งจริงอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะใช้เป็น Anastasia Beverly Hills ตัวที่เป็น Pomade ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนจะใช้ตัวที่เป็นปากกาอย่างเช่นตัวของ Urban Decay นะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก Benefit ที่เป็นตัว Brow Micro Filling Pen ตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นปากกาเมจิกหรือบางคนก็ใช้ไอไลเนอร์สีน้ำตาลในการที่จะมาเขียนเส้นลงไปให้มันล้อกับการลามิเนตคิ้วของเรานะคะเหมือนว่าเรามีเส้นขนคิ้วเติมขึ้นมาจริงๆนั่นเองค่ะเรียกว่ามีความหลากหลายมากเลยแต่ว่าในวันนี้นะคะเดี๋ยวโมเมจะทำวิธีที่โมเมทำนะกับการใช้แพทริกทาแล้วก็ใช้ KVD Vegan Beauty ในการลามิเนตคิ้วของตัวเองแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นคิ้วที่แบบซอฟต์บราวน์ตั้งดึงแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันจริงๆแล้วเท่าที่ทราบนะคะมีอีกหลายวิธีการเลยนะคะที่เมคอัพอาร์ติสต์เก่งๆชาวไทยเนี่ยเขาใช้กันในการเขียนคิ้วของดาราบ้านเรานะคะให้มันมีความแบบตั้งด้านหน้าแล้วก็สโลปลงด้านข้างอะไรต่างๆซึ่งมันมีหลากหลายมันทำได้หลากหลายวิธีมากแต่ว่าวิธีการที่โมเมทำกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันใช้วิธีการแบบที่เดี๋ยวโมเมจะโชว์ให้ดูนะคะก็มาลองดูกันว่าซอฟต์บราวน์แบบที่เขาฮิตเนี่ยมันทำอย่างไรค่ะส่วนอื่นของหน้าแน่นเวอร์นะคะแต่ว่าคิ้วไม่มีอะไรเลยแบบนี้เพราะว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะว่าอุปกรณ์ตัวหลักๆของเราเนี่ยนะคะที่จะใช้ก็คือ Patrick Tar Shaping Wax ตัวนี้นะคะซึ่งของโมเมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็น Tinted ก็คือมีสีออกน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ KVD Vegan Beauty Super Brow นะคะสี Light Brown นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกนิดหน่อยนะคะเป็น MacFix Plus นะคะจริงๆแล้วจะใช้ Fix Plus ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวอื่นที่เป็นสเปรย์น้ำแร่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโมเมชอบใช้ Fix Plus แล้วก็พอดีมีอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็ง่ายดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแปรงของ Patrick Tar แต่จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะใช้แปรงอะไรก็ได้นะคะที่เป็นแปรง Spoolie แล้วก็แปรงที่เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะก็จะใช้อันนี้แหละมีแค่4อย่างทำให้ได้คิ้วแบบที่ Laminate อย่างที่เราเล่ากันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะวิธีการอย่างแรกนะคะก็คือให้สเปรย์นะคะลงไปในเจ้าตัว shaping waxโมจะฉีดไปพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเทตอนนี้จะหกนะคะแล้วก็จะใช้แปรงเนี่ยนะคะถูลงไปฝั่งที่เป็นสปูลี่นี่โอเคอ่ะพออันนี้ถูเข้ามาแล้วมันก็จะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่แล้วเนาะคือถูเข้าไปแบบพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะมันจะกลายเป็นเหมือนก็เหมือนเวลาเราใช้สบู่อะที่มันจะแลเตอร์อัพขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยจะทำให้ง่ายเขาจะใช้วิธีเหมือนหักหัวแปรงให้มันโค้งหน่อยแต่สำหรับโมเมเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทำก็คือจะลงสิ่งนี้ไปนะคะให้มันทั่วหมุนด้านที่มีผลิตภัณฑ์นะคะลงไปจะสังเกตได้ว่าแค่ลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ขนคิ้วตั้งขึ้นระดับนึงละแล้วก็ต้องลงผลิตภัณฑ์ไปให้ทั่วๆก่อนแบบนี้จากนั้นนะคะมันจะใช้ด้านที่เป็นเหมือนตัวด้ามตรงเนี้ยของแปรงเขียนคิ้วอะค่ะค่อยๆกดลงไปให้ทุกอย่างมันแนบกับผิวพอเห็นเนอะว่าฝั่งนี้มันแบบตั้งขึ้นเลยนะคะถ้าเกิดรูปทรงมันอาจจะยังไม่พอดีเราก็เติมฝั่งที่เป็นแว็กซ์ลงไปคีย์ของมันคือการที่เราลงแว็กซ์ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้ตัวด้ามของแปรงเนี่ยในการดันให้มันแนบกับขนคิ้วของเราแล้วเราก็ต้องรอแห้งอาจจะถ้าเกิดมีอะไรที่มันแบบเยอะเกินไปเราก็ใช้นิ้วแตะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนเกินเนี่ยมันหลุดออกมานะคะแต่ว่าต้องรอให้แห้งหลังจากนี้เลยโมมันจะมีคิ้วดื้ออยู่ตรงหัวนิดๆนะคะที่แบบไม่ยอมไปนะคะก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างนึงให้เท่ากันนะคะโมไม่มีแว็กซ์อยู่บนนี้ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าไม่พอเราก็สามารถที่จะทำซ้ำอีกครั้งนึงได้อาจจะต้องทำอีกรอบนึงแหละแปรงมันเริ่มแห้งไปละเราก็ถูขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะมันจะสกปรกลกเลอะเทอะหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่จำเป็นต้องทำเริ่มจากลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมใช้ด้ามแปรงค่อยๆถูขึ้นมาถ้ามีผลิตภัณฑ์บนนี้เยอะไปก็แตะออกนิดนึงแล้วก็รอให้แห้งจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันค่ะง่ายมากเลยระหว่างที่รอข้างนี้แห้งนะคะข้างนี้ซึ่งแตะดูแล้วเนี่ยแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะโมเมจะมาใช้ Super Brow นะคะของ Kat Von D แล้วก็ใช้แปรงอีกด้านหนึ่งของ Patrick Tar นี่เลยนะคะแตะเนื้อเจ้าตัว Super Brow ขึ้นมาตรงปลายนะคะแล้วก็เอามาพักให้แปรงมันแบนที่สุดคือพยายามแตะลงไปให้มันแนวนอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้แปรงมันแบนนะคะจากนั้นก็คือจะเริ่มจากหางคิ้วจะ
ค่อยๆสะกิดลงไปเป็นเหมือนการปลอมเส้นที่เราอาจจะหายไปแหว่งไปอะไรต่างๆนะคะคือต้องใช้ทีละน้อยมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็เบามือเหมือนเติมช่องว่างที่เราลามิเนตไปแล้วเนี่ยนะคะให้มันเกิดเส้นขนเพิ่มขึ้นถ้าเกิดมันตั้งเกินไปนะคะในส่วนของหางเราค่อยๆเอาแปรงเนี่ยมาเกลี่ยให้มันสโลปลงมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเชฟคิ้วปกติที่สโลปลงมาได้ก็เติมหางให้มันชัดขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันอาจจะมีเป็นก้อนไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะเราก็เอาแปรงมาค่อยๆปัดเบาๆแต่แปรงเนี้ยไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แว็กซ์แล้วนะคะมุมไม่เอาเช็ดเจ้าตัวแว็กซ์ออกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่แค่แปรงเปล่าๆแล้วพอสีมันแห้งแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดทน waterproof เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอานิ้วมือเนี่ยมากดให้เชฟของคิ้วเนี่ยมันอยู่ต่อไปได้โดยที่มันไม่ทำให้คิ้วเลอะก็จะเห็นว่าฝั่งนี้มันดูหนาขึ้นแล้วก็เต็มขึ้นมากกว่าอีกฝั่งก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวขอรออีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำข้างนี้ให้เท่ากันค่ะเนี่ยนะคะเราก็เกลี่ยลงมาอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดตรงหางคิ้วเนี่ยมันชี้เกินไปอะไรเกินไปเราก็ค่อยๆเก็บเขานี่นะคะพอมันค่อนข้างแห้งแล้วนะคะเราก็ดันขึ้นไปนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะด้วยความที่มุมมันไม่ค่อยถนัดด้านนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีด้านบนที่ทำให้เหมือนรองพื้นหรือว่าแป้งที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันหายไปนะคะส่วนตัวแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แก้ไขง่ายๆนะคะด้วยการเอาแป้งผสมรองพื้นนะคะกับแปรงอายแชโดว์เล็กๆเนี่ยเรามาค่อยๆเก็บงานละเอียดที่มันหายไปบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆแล้วกะปริมาณเจ้าตัวโซฟบราวน์หรือว่าเจ้าตัวเชปปิ้งแว็กซ์ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะมันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลอะเทอะเท่าไหร่แนะนำว่าให้เริ่มจากแว็กซ์ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็ลองลงดูก่อนหรือว่าบางทีถ้าเกิดยังไม่ชัวร์จริงๆอาจจะทำในเวลาที่ยังไม่ได้แต่งส่วนอื่นก็ได้แล้วก็ค่อยมาลงแป้งผสมรองพื้นหรือว่าลงรองพื้นตัวอื่นทีหลังแต่สำหรับมุมเองเนี่ยชอบทำทีหลังที่เราเห็นสิ่งอื่นครบแล้วว่าโอเคหน้าเราจะเป็นประมาณนี้นะการทำทรงคิ้วแบบนี้มันจะโอเคจะเขียนเข้มเขียนอ่อนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำทีหลังแล้วก็มาเก็บรายละเอียดแบบนี้เอาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้คิ้วแบบที่เราเห็นในแมกกาซีนดารานางแบบต่างๆที่เขาฮิตกันนะคะก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้กันนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายค่ะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเจ้าตัว shaping wax ตัวนี้นะคะของ Patrick Tha เนี่ยคุณจะสามารถใช้อะไรแทนได้บ้างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าการทำแบบนี้ทุกวันนะคะมันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยหรือไม่โอเคนะคะก็แน่นอนมันก็มีอัลเทอร์เนทีฟมีตัวเลือกอื่นๆอาทิการไปลิฟต์ขนคิ้วจริงๆอย่างที่โมไม่บอกไปตอนแรกเนาะหรือว่าการไปสักคิ้ว3มิตินะคะไมโครเบลดดิ้งต่างๆเพื่อให้เรามีคิ้วตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการทำคิ้วตลอดนะคะแต่ว่าสำหรับในมุมของโมเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของทุกๆวิธีการแหละอย่างโซฟบราวน์เนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลานะเราก็ต้องมานั่งค่อยๆทำมันไม่ใช่การแบบเขียนลงไปเลยเร็วๆมันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณทำบ่อยๆคุณก็จะชินแล้วก็เวลามันก็จะย่นระยะลงสั้นลงนะคะในแต่ละวันไม่ยากมากหรอกบางทีอ่ะคิ้วมันก็จะมีความหล่นลงมาบ้างบ้านเรามันอากาศร้อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆอยู่เราก็อาจจะต้องมีการแบบใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆดันนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องพกเป็นตัวแปรงอะไรติดกระเป๋าไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้ดันให้ขดคิ้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาคือมันอาจจะไม่ได้เสถียรมากในเรื่องของการยกให้คิ้วตั้งขึ้นนะคะอีกตัวเลือกนึงนะคะที่มุมไม่อยากจะแนะนำถ้าเกิดใครไม่อยากใช้แว็กซ์นะคะหรือว่าโซฟบราวน์แบบนี้นะคะให้มันวุ่นวายเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของ Benefit Cosmeticsตัวนี้นะคะก็คือ24 hour brow setter ตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเจลแบบเหมือนเจลใส่ผมที่ทำให้ผมของเราตั้งแล้วก็แข็งอยู่ในที่นั้นนะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะลูบขึ้นไปปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็รอแห้งเนี่ยขนคิ้วมันก็จะตั้งขึ้นแต่ว่าตัวนี้มันจะทำให้เหมือนบริเวณนี้มันดูเงาขึ้นมานิดนึงอย่างแว็กซ์เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแมตต์หน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความชายเนื่องจากว่ามันเป็นเจลนะคะมันก็จะแอบเห็นนิดนึงว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะวาวๆอยู่หน่อยซึ่งก็ไม่ติดในวันที่รีบๆมุมไม่ก็ใช้เหมือนกันก็เป็นตัวตายตัวแทนได้ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะต้องสั่งพรีออเดอร์เสียเงินเป็นพันๆกับอะไรอย่างนี้ลองหาสบู่ใสๆค่ะสบู่ที่หน้าตาเป็นแบบ
อย่างเงี้ยไม่ใช่สบู่ขาวๆนะเพราะขาวเนี่ยบางทีมันจะมีคราบขาวติดคิ้วของเรานะคะเอาแปรงสปูรี่อะไรก็ได้เขียนคิ้วถูกๆอะค่ะที่เป็นอย่างนี้นะคะมาลองทำดูก่อนก็ได้แล้วถ้าชอบถ้า enjoy ทำได้แล้วเวิร์กค่อยไปเสียเงินกับของที่มีราคาพรีออเดอร์กันอะไรกันก็ว่าไปนะคะมุมเมว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเนาะวันนี้ก็เลยมาลองทำให้ดูนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นว่าไอ้เจ้าบราวน์ลามิเนชั่นรวมถึงวิธีการเขียนคิ้วตั้งแบบนี้นะคะมันทำได้อย่างไรนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่นานเกินรอวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ